ตกลงเป็นอะไรมะเร็งหมอเขาบอกว่าน้าเอี่ยมไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่เรื่องนี้อย่าไปบอกยายลีมันนะน้ากลัวมันเป็นห่วงพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงสิน้าถึงได้ผอมอย่างนี้ไงก็เลยอยากจะมาขอเงินหลานบินสัก 2-3 หมื่นเพื่อจะไปลงทุนเปิดร้านค้าขายเล็กๆน้อยๆที่บ้านน่ะได้ๆไอ้จวบครับไปเอาเงินของร้านมา 20,000 ดิครับเจ๊ที่น้าบอกว่าคือน้าต้องการ 2-3 หมื่นไม่ใช่ 20,000 นะ 30,000 นะเออๆไอ้จวบเอามา 22,000 พอใช่มั้ยอยู่ 8,000 ครับเจ๊เพิ่มบัญชีไว้จวบเอ้ยสาธุบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคุ้มครองปกปักรักษาลานมิ้นทำอะไรของให้เจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุพี่บอกจอยแล้วไงเงินแค่ 30,000 พี่หาให้จอยได้ขออย่างเดียวแค่จอยไปที่กรุงเทพกับพี่ก็พอจอยอยากไปเที่ยวไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่พาไปจอยขอคิดดูก่อนละกันนะคะนางเงียบนี่นางเงียบไม่ออกตรงเรียกพี่เงียบทำไม่ได้นั่นจะโดนลงโทษขอจุ๊บหนึ่งทีมันเป็นอย่างนี้นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่กูไม่ได้เกิดมาเป็นหลานมันก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด